มาโอเคท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทข้างหน้าแล้วก็จะตองด้านแล้วครับโอ้ยเชือกไปมือเฮ้ยขึ้นเลยนะครับนี่ฮ่าสวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมเราอยู่กันที่สถานที่ปล่อยว่าวกลางธรรมชาติเช่นเคยนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ผมจะพาท่านชมมาทำการปล่อยว่าวปักเป่ายักษ์นะซึ่งยักษ์จริงๆเพราะว่าว่าวตัวนี้ผมได้ทำขึ้นมาคือแบบใหญ่มากนั่นครับผมให้น้องไปเอาละคือเมื่อกี้ผมปล่อยเทสดูโอ้โหขึ้นโอเคมากเลยนิ่งมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทำการปล่อยให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจทำอะไรมากแต่ก็ทำไว้แค่เล่นๆไปนะครับผมนี่ค่อยๆจะมาเออโอ้โหนู่นข้างล่างสิกรัดเราต้องเอาเทสแปะนู่นครับข้างล่างสิกละเดี๋ยวเราต้องทำการซ่อมแซมพันเชือกให้พี่หน่อยพันเชือกให้พี่หน่อยเดี๋ยวผมซ่อมแซมอะไรเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาปล่อยว่าวปักเป่าลำนี้กันนะครับผมว่าจะขึ้นขนาดไหนและแรงดึงมันจะมากขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยดีกว่า Let's go มาโอเคท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทข้างหน้าแล้วก็จะวิ่งขึ้นมาครับเพราะว่าลมมันพามาทางนี้นะครับทำยังทำยังครับทำยังสองสามแล้วครับโอ้ยเชือกไปเลยเฮ้ยขึ้นเลยตายแล้วปวดหัวกับกล้องต้องมาปวดหัวกับว่าเฮ้ยนะครับนี่ตอนนี้เราต้องรอลมนะครับลมยังไม่ค่อยมาเลยนะว่าวมันว่าวใหญ่นะต้องใช้ลมยังมากเลยลมมานิดเดียวรอบที่2ท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้ลมกำลังมาเลยนะไปน้องเก้าลุยต่อค่ะเดี๋ยวรอว่าวไปประจำการตรงข้างล่างแล้วก็เราก็ต้องวิ่งเหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลมมาสักแป๊บลมหายละกวนตีนจริงแล้วลมอะตอนที่เราไม่เล่นว่าวนี่มาตอนที่เราไม่เล่นเออตอนที่เราไม่เล่นมาตอนที่เราเล่นไม่มามันน่าซะจริงจริงเอาละมาละไปครับตอนนี้โอ้ลมมันนิ่งอยู่เออมันขึ้นแบบนี้ดิ
ติดละเริ่มติดละถ้าลมไม่หายก่อนนะลมมันไม่ดันขึ้นเนี่ยถ้าหยุดวิ่งไม่ได้อีกทีดิอีกทีดิอีกทีดิเอาละมึงมันละครับเอาดิเหนื่อยเลยเหนื่อยใจจริงๆเดี๋ยวลมลมหายอีกแล้วฮ่าขึ้นไม่เต็มที่แล้วอ่ะลมไม่มีเฮ้ยเหนื่อยละเก็บละพอละเฮ้ยครับท่านผู้ชมเหนื่อยมากเลยลมก็ไม่มีนะท่านผู้ชมก็วันนี้สรุปว่าเฟลไปนิดนึงผมน่าจะถ่ายตอนที่มันขึ้นเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องเอามันลงแล้วเนาะคือมันติดลมแล้วแต่ผมลืมถ่ายไงผมเอากับกะว่าจะมาถ่ายใหม่ท่านผู้ชมก็เลยเอาลงมาแต่ทีนี้มันไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมผมก็เสียใจอย่างมากเลยมันขึ้นแหละแต่ว่าลมมันไปไม่ถึงลมมันดันขึ้นไม่ได้เพราะว่าลมมันเบามากเลยนะแต่ช่วง 3-4-5 โมงลมแรงมากแต่ช่วงเย็นๆแล้วลมมันอ่อนกำลังตัวลงเนาะก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาปล่อยว่าลำนี้ให้ใหม่นะแต่ตอนนี้คงจะต้องเก็บแล้วนะครับท่านผู้ชมก็โอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแมงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม